ก้อยรัชวินนับถอยหลังคลอดลูกคนแรกด้วยโมเมนต์ภาพคู่ตูนสุดโรแมนติกได้เวลานับถอยหลังเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วล่ะค่ะสำหรับว่าที่คุณแม่คนสวยก้อยรัชวินภรรยาสาวของนักร้องหนุ่มตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์แคปชั่นว่า counting down to meet our babynับถอยหลังเพื่อพบกับลูกน้อยของเราโดยโมเมนต์ภาพคู่สวยระมุนตาท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกหลังจากก่อนหน้านั้นได้ออกมาโพสต์แคปชั่นอัปเดตท้องลูกคนแรกอายุครรภ์9เดือนว่าเริ่มมีอาการเจ็บท้องหลอกแล้วพร้อมทั้งตั้งใจอยากจะคลอดลูกแบบธรรมชาติโดยระบุว่าครบ9เดือนแล้วหลังจากที่ลุ้นทุกวันว่าเขาจะเป็นคนเดือนกันยาหรือเดือนตุลากันแน่ตอนนี้ได้รู้แล้วเป็นเด็กตุลาแน่นอนหลายคนก็ถามว่าก้อยจะคลอดแบบไหนคำตอบก็คือก้อยตั้งใจจะคลอดแบบธรรมชาติค่ะตื่นเต้นมากเพราะลุ้นทุกวันว่าลูกจะมาวันไหนช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คลอดง่ายๆด้วยนะมันแอบมีอาการเจ็บหลอกเหมือนอาการเจ็บเตือนแม่คนไหนเคยเป็นบ้างคะแล้วเจ็บจริงมาหลังจากหลอกนานไหมประมาณกี่วันใครมีประสบการณ์ช่วยแชร์มาได้นะคะเผื่อมีประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ด้วยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่คลอดง่ายๆนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ